เจดีย์จีนองค์หนึ่งเป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่ของจีนมีความเก่าแก่หลายร้อยปีมีเกี่ยวข้องกับความมั่งคัง่งการค้าขายความร่ำรวยนั่นคือเจดีย์วัดเปาเอินซื่อเจดีย์กระเบือ้ององค์เคลือบแห่งวัดเปาเอินซื่อย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์หมิงความมั่งคั่งของราชสำนักหลงังไหลเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่กองเรือหาสมบัติของเจิ้งเหอออกทำการค้าขายและประสบผลสำเร็จอย่างดีถึงสามครั้งรวมถึงการค้าขายจากราชทูต และพ่อค้าต่างชาติที่ติดตามมาด้วยสิ่งที่สามารถยืนยันในความมั่งคั่งนี้ได้ดีคือเจดีย์กระเบื้องเคลือบแห่งวัดเต้าเอิญซื่อที่เมืองนานกิงจะกรพรัดหยงเลอได้ให้เกณฑ์แรงงานกว่าหนึ่งแสนคนมาสร้างวัดเป้าเอินซื่อและเจดีย์องค์นี้โดยเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูงถึงเก้าชั้นประดับประดาด้วยของมีค่ามากมายเพื่ออุทิศแก่พระราษฎรได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อคศหนึ่งสสอง หลังจากที่เจิ้งเหอนํำกองเรือมหาสมบัติกลับจากการเดินทางครั้งที่สามมาเทียบชายฝั่งเมืองนานกิงในวันที่16มิถุนายนคศ1411เจดีย์องค์นี้ใช้เวลาสร้างนานกว่า20ปีจึงแล้วเสร็จใช้งบประมาณราว2.5ล้านตำลึงเงินซึ่งว่ากันว่าเป็นผลกำไรจากการค้าขายโดยกองเรือมหาสมบัติของเจิ้งเหอที่ครองทอ หัวหน,น้าน้ำมหาสมุทรอินเดียในเวลานั้นนั่นเองเฮนรีวาสวชชาวตะวันตกที่เดินทางมายังเมืองนางกิงในคริสต์วัษที่19ได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของเจดีจีนองค์นี้ว่าหอคอยกระเบื้องออันเก่าแก่และหน้าตื่นตะลึงแห่งนครนานกิงยอดแทงขึ้นไปจนสูงเสียดฟ้ามีความสูงรวม9ชั้นพร้อมด้วยระเบียงมุกที่บนยอดประดับด้วยระฆังกระเบื้องที่มีเสียงก้องกังวานอัน หน้าอธิรมอยู่ทุกที่วาราตรีการสีของกระเบื้องที่ห่อหุ้มหอคอยและเป็นปลั่งเป็นชาพันรังสีอันงดงามเป็นประกายแห่งสีสันอันเจดจ้าดุงดังมวลบุภาชาติที่ระงงถ่ายทอหาแสงแห่งตะวันน่าเสียดายที่เจดีกระเบื้องเคลือบแห่งวัดเป้าเอิญซื่อถูกทำลายลงด้วยผลจากสงครามกลางเมืองในสมัยกบฏไทผิงคอส1856